ข้างไหนปวดมากกว่าครับทางซ้ายเนาะซ้ายปวดที่ละค่ะโอเคเมื่ออาจารย์คำนิดนึงเมื่อมันออกจากเบ้ามันเป็นนั้นจ้ะจ้ะเมื่อวานจะเดินไม่ได้เลยไหมข้างที่แรกแม่คันแล้วก็เป็นดำจ้ะพอดำขาวด้วยนี่เกิดจากเซลล์เม็ดสีเนาะไม่จะเป็นนิ้วม่วงๆก็จะปวดตอนนั้นเลือดครับเลือดมันขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะขาดนะคะอันนี้เกิดจากการที่ถ้า MRI มาดูแล้วเนี่ยเส้นเลือดบางส่วนตีบนะครับที่ลงมาเนี่ยเส้นเลือดแดงเนาะงั้นจริงๆการนวดไทยเราเนี่ยช่วยได้เยอะมากการเปิดประตูลมแต่ละจุดเนี่ยมันจะช่วยส่งให้เลือดโฟลว์ลงมาเลี้ยงนะหนูควรจะช่วยทำตรงนี้นะคอยเช็คความเย็นด้วยนะครับประคบแล้วก็คอยนวดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไปหาแม่จะคือเก้งคอค่ะอ๋อครับเดี๋ยวงอเข่าให้หมอดูสิงออีกงออีกเจ็บไหมเจ็บหรือเปล่าเจ็บตรงไหนชี้ให้หมอดูเลยเจ็บบนเหรอบนตรงนี้ข้อพับเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บบนนี่นะครับเหยียดออกครับตอนเหยียดเจ็บไหมดังไม่เป็นไรมันมีเสียงอัดในข้อเจ็บไหมตอนดึกเย็นเจ็บอยู่เจ็บไม่เจ็บมากไม่เจ็บเข้างองเข้าเจ็บมากกว่าโอเคอุ่นๆนะอุ่นโอเคเลือดลมจะได้ไม่ไหวเลยถ้าเป็นเรื่องของเนี่ยเราควรจะจับชีพจรดูนะจับชีพจรดูอันนี้ดอร์โซลิปเดสว่าอาจจะต้องเทียบกันเบาต้องเปิดเลือดลมให้ดีการนวดไทยจะมาช่วยได้เยอะที่จะจอดแขนบางทีลองจับถ้ารัศมีเขาก็ถ้าทำแผนไทยเราก็จะต้องตรวจพร้อมกันอันนี้เต้นจรลงที่ขาไม่เต้นเต้นน้อยเบานั่นคือส่งผลแสดงว่าเลือดลงมาไม่โฟลว์ไม่พอแล้วงั้นเราจะต้องทำแม่จะทำใช่ไหมไม่ค่อยขึ้นเลยแม่จะปวดเลยปวดเส้นนี้ก็จะผ่านเส้นเลือดก็จะผ่านตรงนี้ด้วยนะครับประตูลมข้อเท้าด้านนอกจาก